จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวง BNK48 ทำเพลงอีสานผมอยากให้คุณก้องมาเป็นโปรดิวเซอร์น้องๆ BNK48 ทำเพลงอีสานครับเข้าแม้อย่างเดียวขอให้โปรเจกต์นี้เป็นความลับผมจะพาน้องๆไปเรียนรู้ความเป็นอีสานไปทำกันไปซีเกตพอดีมีงานผู้ช่วยไม่เฮ็ดนะเทพบุตรแห่งแดนอีสานผมจ่าลอดออนเดอะล็อกชื่อเด็ดขาดมากครับทุกคนครับกินไม่ได้สักอย่างเลยค่ะดูอันนู้นสิเฮ้ยพี่น้อยไอการดำนาสูบปลาอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการซ้อมร้องเพลงน้องยังไงคะไม่เคยเห็นบ่ศิลปินเขาดังๆไหมเขาก็เฮ็ดจังสีเบิดล่ะครับเอาตัวจูนเมคอินอีสานอ๋อฮอยอ๋อฮอยสันลูกสันช่วยลูกสันช่วยโปรเจกต์ก็เริ่มไปแล้วอะวงก็ดันมาอยู่ในช่วงขาลงอีกเพลงอีสานนี่มันยากเหมือนกันเนาะถ้าพวกเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่เพลงนี้พวกเราคงไม่ได้อัดไม่ได้ยากอีหยังขนาดนั้นหรอกครับแค่เขาต้องมีความพยายามพอจำได้ไหมที่พี่เคยบอกข้างนอกคืออะไรคะคือสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้ใช่แล้วอุ้ยคุณกลุ่มมันยิ่งกลุ่มหนีใช่ปะแม่นบีนเค้กค่ะจ้องจักบีนเค้กวะบัวกูจักตะบีหัวบีคุ้ยหยุดไหมอ่ะมันมีเงินเสียดิเสียค่าอะไรใครอยู่มันตัวในหอด8วินำในใจอยู่ห้องหนึ่งนี่โอ้ยมันเป็นจริงงานจับมือเศรษฐกิจแห่งบดีอยู่ช่วงเนี่ย